เอาล่ะครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่องตาครี Genesis ครับเป็นเรื่องราวของสเตลล่าหญิงสาวคนหนึ่งที่ผู้เป็นพ่อของเธอเนี่ยได้หายตัวไปในป่าลึกลับที่ชื่อว่าป่าดอนหายตอนที่เธอเนี่ยยังเด็กครับเมื่อเธอโตขึ้นและต้องเดินทางกลับมายังดอนหายอีกครั้งแม่ของเธอก็ได้บอกความจริงบางอย่างกับเธอครับเมื่อแม่ของเธอเนี่ยรับรู้การหายตัวไปของพ่อของเธอและพ่อของเธอพยายามติดต่อกลับมาตลอดสเตลล่าและผองเพื่อนจึงใช้เบาะแสที่พ่อเธอทิ้งไว้และคำบอกเล่าจากแม่ของเธอเพื่อออกเดินทางตามหาและนำพ่อเธอกลับมาครับและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางผจญภัยทะลุมิติข้ามเวลาที่จะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องไปติดตามในตาครีเจเนซิสครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางเนรมิตหนังฟิล์มนะครับที่เชิญผมไปรับชมรอบสื่อของตาครีเจเนซิสในครั้งนี้นะครับนี่ก็เป็นตั๋วนะเว้ยเป็นลักษณะของบาคุกันโกชูตนะครับก็ไม่ใช่นะครับเป็นบางอย่างในเรื่องและกันถ้าอยากรู้ว่าเป็นอะไรเนี่ยก็ต้องไปดูในหนังนะครับโอเคครับเรามาเข้าสู่ช่วงรีวิวกันดีกว่าต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นการรีวิวสดครับดังนั้นถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าผมเนี่ยคาดหวังกับหนังเรื่องนี้แบบมากๆนะครับตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นทีเซอร์ผมก็แบบตื่นเต้นแล้วนะตอนนั้นยังรู้สึกว่ามันตื่นเต้นแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไฮป์อะไรมากมายคือแบบก็น่าดูมีความสดใหม่มีความแบบฟอร์มยักษ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็แอบเป็นห่วงแล้วก็รู้สึกว่ามันจะไม่สุดหรือเปล่าแต่เอาจริงๆอ่ะผมก็เอาใจช่วยหนังอยากในระวิดหนังอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแบบไลโอหรือร้อยขาอะไรเงี้ยผมว่ามันก็สนุกดีแหละถึงแม้ว่าบทมันจะไม่ดีกับตาคีเจเนซิสที่แรกผมคิดแบบนั้นครับเฮ้ยมันคงแบบในหนังซีจีลอยๆอีกเรื่องนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าอยู่ดีครับตัวหนังก็ถูกเอากลับไปแก้นะครับแล้วก็เลื่อนฉายไปยาวเลยนะครับก่อนจะกลับมาเข้ากับตัวอย่างเต็มที่บอกเลยว่าโอ้โหดูแล้วเนี่ยแม่งไฮป์มากครับในหนังที่ผมไฮป์สุดๆและยิ่งตัวอย่างสุดท้ายปล่อยมา Final Trailer คือโอ้โหแบบพี่เอาเกินอ่ะไดโนเสาร์อะไรแล้วแบบที่ชอบมากๆคือดนตรีประกอบเพลงอีสานนะครับเพลงเดือนเพ็ญน่ะโอ้โหคือแบบชิ้นแม่งดีจัดเลยอ่ะคือมันทำให้ผมขนลุกครั้งแรกที่ดูตัวอย่างในโรงคือแบบผมขนลุกแล้วก็แบบโอ้โหสุดๆอ่ะคือจากตัวอย่างนะครับมันเป็นหนังที่ทำให้ผมอ่ะตื่นตันมากๆเพราะว่า1เลยคือถ้ามันสำเร็จแล้วมันเป็นหนังที่ดีเนี่ยผมว่ามันสามารถสร้างแรงกระเพื่อมให้กับหนังไทยได้แน่นอนครับเรื่องของความสดใหม่ก็ดีอะไรก็ดีแล้วก็2ครับทุกอย่างที่มันออกมามันคือการใส่ความเป็นไทยให้มันสากลมากๆอ่ะผมก็เลยคาดหวังแล้วก็ตั้งตารอหนังเรื่องนี้มากๆครับผมดูตัวอย่างหนังเกือบทุกวันน่ะเพราะว่าแบบกูไฮป์อ่ะแต่ว่าในความไฮป์มันก็ยังมีความห่วงอยู่นะครับก่อนดูเนี่ยผมก็แบบเหมือนอ้าแขนไว้ทั้งสองข้างเลยเว้ยถ้าหนังมันแย่เนี่ยกูก็พร้อมกำหมัดแล้วก็ซัดอ่ะแต่ถ้าหนังมันดีเนี่ยเราก็พร้อมอบกอดครับแล้วก็ดูจบแล้วเนี่ยเป็นยังไงมาฟังกันครับมาพูดถึงพาร์ทที่เอาจริงๆแม่งเกินคาดมากก็คืองานสร้างนะครับงานสร้างของหนังเรื่องนี้เนี๊ยบมากเนี๊ยบสุดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานพร็อพงานดีไซน์ที่มีความครีเอทมีความเป็นไทยแต่ว่าก็มีความเป็นสากลและมันมีความแบบแต่ละธีมของมันอะคือพูดเยอะไม่ได้หนังมันมีการท่องเวลานะครับมันจะมีการดีไซน์พร็อพที่เข้ากับช่วงเวลาได้ดีรวมถึงกิมมิคที่มันเกิดขึ้นในหนังนะครับแล้วก็ CGI แม่งดีมากนะครับเอาจริงๆมีจุดที่ไม่ค่อยเนียนอยู่ประมาณแค่10% เนี่ยอ่ะ 5-10% น่ะที่เหลือคือเนียนกริปครับแล้วความเนียนกริปตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เนียนกริปไงแม่งเนียนแบบสากลสุดๆอ่ะเป็นหนังที่งานสร้างแม่งแบบโคตรสากล นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ CGI งานภาพดนตรีประกอบโอ้โหดนตรีประกอบนี่เป็นจุดที่ผมชอบมากๆไม่ว่าจะเป็นเพลงอีสานที่อย่างเห็นในตัวอย่างครับเพลงเดือนเพ็ญเพลงนั้นเนี่ยอิมแพคมากๆมันมีการใช้ในหลายซีนนะครับแล้วก็เรื่องของดนตรีประกอบที่หนังใส่เข้ามาแอมเบียนต่างๆทุกอย่างดีมากแล้วก็ซาวด์ดีไซน์ของหนังครับเสียงมอนสเตอร์เสียงอะไรอย่างเงี้ยคือแม่งดีมากเนี๊ยบมากแม่งงานระดับฮอลลีวูดเลยอะงานแม่งสากลมากและสามารถสู้กับหนังบล็อกบัสเตอร์ต่างชาติได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างที่แบบชื่นชมสุดๆเนี่ยก็คือ IMAX นะครับผมเนี่ยรับชมหนังเรื่องนี้ในระบบ IMAX นะฮะที่ M Quartier Quartier CineArt ซึ่งบอกเลยว่ามันดีมากครับนอกจากเรื่องของงานภาพที่ค่อนข้างจะคมกริชการจัดคอมโพสิชันที่ค่อนข้างสวย CG ที่สวยและแบบพออยู่ในจอใหญ่แล้วมันทรงพลังมากแล้วเนี่ยงานเสียงแม่งดีมากเขามิกซิ่งเสียงได้ดีมากอ่ะอย่างเช่นไอ้ซีนที่ตัวละครเข้าไปในป่าดอนหายอะไรเงี้ยมันจะมีการเล่นแบบเสียงวิ่งรอบลำโพงปุ๊บๆๆอะไรอย่างงี้ซึ่งอุ๊ยชอบมากนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าเสียงของหนังเรื่องนี้มันไม่หูแตกจนเกินไปเว้ยถ้าเทียบกับหนังอย่างที่หยดเนี่ยโอ้โหไอ้ชิ้นนั้นหูแตกกระจุยกระจายมากครับที่ผมดูรอบสื่อนะแต่เรื่องนี้ดีกว่าเยอะนะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าที่หยดหรอกมันก็เป็นหนังผีเขาก็พยายามจะสร้างศักยภาพในแบบของเขาอะแต่เรื่องนี้คือมันเป็นหนังจนภัยเนาะแล้วผมรู้สึกว่าทุกอย่างเสียงทุกอย่างที่เขาใส่เข้ามามันมีมิติครับแล้วมันสามารถทำให้เรามีอารมณ์ร่วมกับเรื่องราวได้ IMAX
แม่งกระหึ่มมากนะครับเป็นการดูหนังไทยใน IMAX ที่ให้สเกลเหมือนคนดูแบบ Furiosa อะไรประมาณนั้นเลยอ่ะคือเสียงแม่งแบบดีเกินนะฮะดีจัดดีเย็ดแม่เลยคือแบบ IMAX หนังเรื่องนี้ผมว่ามันเหมาะกันว่ะถึงแม้ว่าใครจะบอกว่าไม่เหมาะก็ช่างมันครับสำหรับผมดูใน IMAX ได้ยิ่งดีครับเพราะมันโคตรฟินเลยครับอย่างต่อมาครับคือเรื่องของนักแสดงนะครับหลายๆคนเป็นห่วงว่าแสดงเป็นไงบ้างคุณพอลล่าไม่เล่นนานแล้วเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยผมว่าจริงๆเขาเล่นดีครับทุกคนเล่นดีครับนักแสดงหลักทุกคนเนี่ยเล่นดีมากๆครับคือดราม่าผมอินมากครับเขาสามารถส่งอารมณ์ให้คนดูได้นะครับแล้วก็เวลาเจอสถานการณ์ที่มันแบบหน้าสิวหน้าขวานเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆเขาทำให้เราเชื่อได้ว่าเขาอ่ะกลัวจริงๆกำลังต่อสู้จริงๆแต่ว่ามันจะมีบางกลุ่มที่รู้สึกว่าจะมีแอบเล่นแข็งบ้างโดยเฉพาะเรื่องของการต่อไดอะล็อกนะครับก็คือเหล่านักแสดงหน้าใหม่ที่มีการร่วมเข้ามาในซีนบางซีนและกันเป็นซีนที่แบบดิสโทเปียอะไรเงี้ยมันจะมีความเล่นค่อนข้างจะแข็งๆอยู่บ้างแต่ภาพรวมก็ถือว่าไม่แย่ครับพอลื่นไหลไปได้ทอบทไปได้แต่ว่าพออยู่กับพอลล่าแล้วอ่ะการแสดงของพอลล่าที่มันดีมากๆอ่ะมันกรบอันนี้พอสมควรนะมันทำให้การแสดงของนักแสดงรุ่นใหม่พวกเนี้ยมันมีความแบบเกี้ยงกังอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ก็ภาพรวมถือว่าไม่แย่ครับการแสดงไม่แย่เลยนะครับจุดต่อมาครับเป็นจุดที่หลายคนเนี่ยน่าจะเป็นห่วงกันตัวอย่างพวกแอนตี้หนังไทยหน้าหมีทั้งหลายนะครับบทนะฮะบทหนังหนังไทยห่วยที่บทไปบทยาที่บ้านมึงครับบทหนังของตาคีเจเนซิสบอกเลยครับว่ามันสากลมากครับสากลในที่นี้ตั้งแต่สารของเรื่องประเด็นของเรื่องรวมไปถึงคุณภาพของบทด้วยครับผมไม่ได้บอกว่าบทหนังเนี่ยมันดีเลิศประเสริฐสีเหมือนแบบ Killer of the Flower Moon หรือว่า Oppenheimer ที่ฉายใน IMAX นะเว้ยแต่ว่าความสมูทลื่นไหลความเอนเตอร์เทนความเอนจอยเนี่ยผมให้ระดับเดียวกับ Furiosa ระดับเดียวกับ Planet of the Apes ที่มันฉายในโรง IMAX อะระดับเดียวกับหนัง Blockbuster IMAX อะครับหนังเรื่องนี้บทได้ระดับนั้นครับคือเอาจริงๆแล้วแผลมีไหมมีครับแผลของบทเนี่ยผมรู้สึกว่าอย่างแรกเลยคือองค์หนึ่งครับมันมีความช้านิดหนึ่งแต่เอาจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้ช้าขนาดนั้นเว้ยเพียงแค่ว่าผมมาคาดหวังเห็นความปุ้งปั้งแต่ซีแรกไงแต่ว่าหนังอ่ะมันจะปูตัวละครก่อนหนังมีการปูตัวละครนานพอสมควรครับ10-20นาทีได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่การปูตัวละครที่แบบให้ตัวละครมาคุยกันอ่ะมันคือการพาตัวละครเข้าไปในสถานการณ์ที่มันต้องแบบเจอค่อยๆอธิบายว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ทำไมตัวละครนี้ถึงมาอยู่จุดนี้ได้นะครับพอมันเซตทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยหนังมันเข้าเรื่องเลยครับซึ่งหลังจากเข้าเรื่องแล้วแม่งโคตรสนุกเลยครับซึ่งอย่างที่บอกครับผมรู้สึกว่าองค์แรกอ่ะมันมีความนวยนาดไปหน่อยนะครับแล้วก็เอาจริงๆมันมีหลายๆอย่างบางโมเมนต์ที่อาจจะมีความไม่เมคเซนส์อยู่บ้างในเรื่องของบทก็ดีอะไรก็ดีนะครับแต่ว่าเอาจริงๆภาพรวมอ่ะอย่างที่บอกครับว่ามันมีแผลแหละมันก็มีแผลของมันแต่ว่ามันไม่ได้แย่คือแผลพวกเนี้ยหนังบล็อกบัสเตอร์ทั่วไปมันก็มีอ่ะและถึงแม้ว่ามันจะมีแผลเนี่ยต้องบอกว่าบทมันลื่นไหลครับมันลื่นไหลดูสนุกน่าติดตามแล้วก็มีแก่นสารมากๆนี่คือหนังที่สนุกนะครับมันมีกราฟมีเพซซิ่งจังหวะของมันที่มันเร่งขึ้นไปเรื่อยๆสถานการณ์ของเรื่องที่มันแบบแตกแตนไปเรื่อยๆผมชอบทุกซีเควนซ์ของมันเลยครับผมชอบวิธีการนำเสนอของมันนะครับภายใต้บทพวกนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่าไอเดียแฝงอยู่ไม่ว่าจะเป็นไอเดียในเรื่องของการสร้างโลกของมันก็ดีการสร้างเงื่อนไขทางอุปกรณ์ของไอเครื่องตาคีเจเนซิสอันนี้ก็ดีแล้วก็ต้องบอกครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยด้วยความเป็นหนังไซไฟอ่ะมันทำสำเร็จครับมันสามารถทำให้ไซไฟในหนังเนี่ยมันล้ำไประดับสากลได้ไอไซไฟตรงนี้เนี่ยเอาจริงๆถ้ามองภาพรวมของวงการหนังเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แปลกใหม่เว้ยแต่ว่ามันก็มีการสามารถพลิกเล่าในแบบของมันให้มันมีความเฉพาะตัวได้และก็โดดเด่นได้แล้วบอกเลยครับหนังแม่งโคตรล้ำครับแต่ละอย่างที่มันเกิดขึ้นในหนังเนี่ยคือแม่งแบบเชี่ยล้ำจังวะหนังที่ผมดูแล้วแบบเชี่ยมึงล้ำจังวะทำไมมันล้ำได้ขนาดนี้วะแล้วคือนอกจากพล็อตหลักแล้วเนี่ยหนังมันมีซับพล็อตอีกนะครับซับพล็อตที่มันเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยมันก็มีอีกนะครับแล้วมันสามารถใช้พล็อตไซไฟที่มันปูมาเนี่ยอุดรอยรั่วของช่องว่างที่มันสร้างไว้ได้อะด้วยการสร้างซับพล็อตมาอุดอะซึ่งแม่งฉลาดมากครับและบอกเลยว่าไอ้ความไซไฟของหนังเนี่ยมันสามารถทำให้เหตุการณ์อะมันเตลิดเปิดเปิงได้ซึ่งผมชอบตรงนี้มากคือแบบหลังๆคือเฮียแม่งแบบไอ้การที่มันเซตเงื่อนไขนึงไว้อะหนังแม่งเตลิดไปแบบโอ้โหโคตรเจ๋งนะครับแล้วก็ที่ผมชอบเป็นพิเศษเนี่ยคือหนังสามารถใส่ความเป็นไทยลงไปในบทที่มันเป็นสากลได้โคตรดีเลยครับไม่เว้นแต่เรื่องของดนตรีที่เกินไปนะครับเรื่องอื่นก็ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมความเชื่อที่หนังเนี่ยมีการ represent ความเชื่อทางฝั่งอีสานในแบบของตัวเองออกมาได้ค่อนข้างน่าสนใจมากๆครับเรื่องของแบบคอสตูมอะไรอย่างเงี้ยและก็สิ่งที่ผมชอบอีกอย่างเนี่ยคือหนังมันจะมีการพูดถึงเรื่องของ2ความเชื่อที่มันแบบดิเฟนซ์กันอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆในบริบทของความเป็นไทยอ่ะด้วยความที่หนังเรื่องนี้เป็นหนังไทยเนาะการท่องเวลาของมันอ่ะมันพาเรากลับไปอยู่ในหลักสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์ของไทยครับไม่พูดเยอะพูดแค่นี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าทำได้ดีมากและผมชอบมากครับมันมีบางโมเมนต์ที่แบบน้ำตาไหลเลยอ่ะคือ
ที่แม่งดีจัดนะครับก็นั่นแหละครับมันสามารถใส่ความเป็นไทยได้แบบไม่เคอะเขินนะครับใครที่ชอบบอกว่าเอ้ยอนิเมชั่นเลยใส่ความเป็นไทยแล้วมันเชยๆมึงมาดูครับมึงมาดูตะคีเจเนซิสนะครับหนังเรื่องนี้ไม่เป็นแบบนั้นครับซึ่งแม่งดีมากนะครับอีกจุดนึงครับที่เพิ่งนึกออกนะครับเป็นจุดตินะครับก็คือเรื่องของตัวละครของคุณพอลล่าเขาชื่อสเตลล่านะครับโดยชื่อนี้เนี่ยมันมีนัยสำคัญบางอย่างที่ผมชอบนะแต่จุดที่ผมไม่ชอบเนี่ยคือเขาเป็นตัวละครที่ถูกเซตให้เป็นลูกครึ่งแล้วก็เหมือนไปเรียนนอกมาอะไรเงี้ยตัวละครค่อนข้างจะไร้ที่มาที่ไปในบางช่วงมันจะมีบางจุดที่รู้สึกว่าแบบหนังมันไม่ได้เล่าให้เราฟังอ่ะแล้วก็เขาจะเป็นคนที่ใช้แบบภาษาค่อนข้างไม่ค่อยดีคำพูดเขาจะไม่ค่อยเข้าปากภาษาไทยอะไรเงี้ยพูดอังกฤษจะติดสำเนียงแบบเด็กอินเตอร์อ่ะซึ่งผมมองว่ามันเป็นดาบสองคมอ่ะคมที่ดีคือถ้าคุณตีความตัวละครนี้ว่าเป็นคนที่ไม่คุ้นชินกับภาษาคุณก็จะโอเครับได้แต่ว่าถ้าคุณแบบเป็นคนที่อคติสูงๆหรือว่าแอนตี้อะไรเงี้ยก็จะโอ้ไม่ได้บทพูดเป็นภาษาเรื่องของมึงอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าผมรับได้นะเว้ยถึงแม้ว่าบางครั้งมันจะมีแบบแอบคลิ้นคลิ้นอยู่บ้างแต่ภาพรวมก็ไม่แย่ครับอีกอย่างที่ตาครีเจเนซิสทำได้อย่างยอดเยี่ยมคือภายใต้บทที่พูดไปเนี่ยครับมันมีแก่นสารของมันครับหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังไซไฟที่ถึงแม้ว่ามันจะมีภาพลักษณ์ที่อลังการงานสร้างมีความเป็นบล็อกบัสเตอร์ในแบบหนังฝรั่งที่เน้นบันเทิงแต่ว่าภายใต้เรื่องเหล่านั้นเนี่ยครับมันก็มีแก่นสารของมันครับตัวหนังเนี่ยมันมีหัวใจมากๆนะมันพูดถึงเรื่องของความหวังซึ่งผมว่าไอ้จุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ดีมากๆเลยเว้ยถ้าคุณเคยได้ยินคำพูดจากหนังเรื่องนี้ที่มันบอกว่าจงมีความหวังเพราะว่าความหวังเนี่ยมันทำให้ชีวิตเรามีความหมายนะครับมันสามารถหยิบอันนี้เนี่ยมาใช้ได้ดีมากๆด้วยภาพที่มันเล่าออกมาด้วยสารที่หนังมันเล่าออกมาเนี่ยมันส่งผลให้เมสเสจเนี้ยมันทรงพลังมากครับหนังมันสามารถรอประสานความไซไฟปรัชญาแล้วก็ความเป็นมนุษย์ได้ดีมากๆมันสามารถเอา3สิ่งเนี้ยมารวมกันแล้วก็กลั่นเป็นแก่นสารของมันได้หนังเนี่ยมันมีประเด็นที่เป็นคนมากๆว่าด้วยเรื่องของความรักความหมายของการมีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยโดยสารเหล่านี้ครับมันไม่ถูกเล่าผ่านอะไรที่มันดูยากเลยมันถูกเล่าผ่านเมสเสจที่มันง่ายมากๆแล้วก็ภาพที่มันชัดเจนมากๆซึ่งผมว่าตรงนี้เองเนี่ยครับมันเป็นจุดที่ทำให้หนังเรื่องนี้มันดีมากๆและมันก็มีหัวใจแล้วก็ส่งพลังมากๆครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับรีวิวตาครีเจเนซิสนะครับสั้นๆนะครับไปดูเถอะครับสรุปง่ายๆครับโดยรวมสำหรับผมเนี่ยตาครีเจเนซิสเป็นหนังที่ผมฮิปมานานและได้ดูแล้วเนี่ยบอกเลยครับแม่งดีมากเป็นหนังที่ดูและสมหวังนะครับมันมีงานสร้างที่ยิ่งใหญ่อลังการตระการตาชวนตื่นตาและบอกเลยว่า IMAX แม่งดีมากควรดูใน IMAX นะครับรวมถึงนะครับบทหนังที่หลายคนตั้งแง่ว่ามันจะแย่มันดีครับมันเป็นบทที่โอเคล่ะมันไม่ได้เพอร์เฟคหรอกมันมีแผลมีอะไรของมันนะแต่ว่าคุณภาพของบทเนี่ยก็สามารถเทียบชั้นหนังบล็อกบัสเตอร์ระดับสากลได้นะครับโดยต้องบอกว่าตัวหนังนะครับดูสนุกน่าติดตามล้ำแต่เข้าใจง่ายมีความเหนือจินตนาการอยู่พอสมควรเลยคือแบบไม่คิดว่าจะได้เห็นอะไรแบบนี้ในหนังไทยนะครับและสุดท้ายครับจากวลีในหนังครับที่ว่าจงมีความหวังเพราะการมีความหวังเนี่ยมันทำให้ชีวิตของเรามีความหมายมันทรงพลังมากจริงๆครับจากสิ่งที่หนังเนี่ยรวมทั้งปรัชญาไซไฟความเป็นคนสอดประสานและก็เล่าสิ่งนี้ออกมาในแง่หนึ่งหากหนังไทยเนี่ยมันคือชีวิตของคนคนหนึ่งหนังอย่างตาคีเจเนซิสเนี่ยก็คงจะเป็นความหวังนั้นที่ทำให้ชีวิตของหนังไทยเนี่ยมันมีความหมายและก้าวไปขั้นครับจริงๆแล้วหนังเนี่ยมีจุดที่ทำให้ผมเนี่ยตัดคะแนนได้นะครับคือจริงๆถ้าตีคะแนนเนี่ยก็ประมาณ 7.5 หรือว่า 8แต่ว่าอย่างที่บอกครับผมชอบมากและมันได้ใจผมครับดังนั้นครับเอาไปเลยครับ10เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยตาครีเจเนซิสเปิดรอบพิเศษก่อนใคร11กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์ครับน่าจะเป็นรอบมืดๆนะถ้าจะไม่ผิดนะครับส่วนฉายจริงเนี่ย12กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและจะให้ดีเนี่ยให้รับชมตาครีเจเนซิสในระบบ IMAX ครับภาพเสียงคือแม่งมาเต็มครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือC2C Movie Fan Page สวัสดีครับ